ทีมเดินลงสู่สนามครับเชียงรายอยู่อันดับ10นะครับก่อนหน้านี้เล่นมา27นัดชนะ9เสมอ7แพ้11ได้33เสีย39บอลยาวล็อกสวยครับเดลตินชิเตสกูยังครับยังไม่หมดยังไม่หมดอาจารย์ทวีปดูนาฬิกาแล้วครับเชียงรายสั้นธวัชชัยชิปขึ้นมาเลโอโชว์ครับเลโอตินโชว์ไปหน่อยมาโชว์กับคูชิดะนี่ก็ไม่ใช่เรื่องฤดูกาลนี้ของสนามแม่ฟ้าหลวงนะครับมากที่สุดในฤดูกาลนี้เนี่ยก็คือเกมที่เชียงรายเล่นกับเมืองทองนะครับแล้วเชียงรายเนี่ยเอาชนะในเกมนั้นเอาชนะเมืองทองได้1ประตูต่อ0โดยที่ผู้ชมในเกมนั้นเนี่ย 6,370 คนนะครับโอ้โหกำลังจะเก็บทั้งเมืองทองและชลบุรีครับเชียงรายกำลังจะเก็บ2ทีมใหญ่ครับเลโอตินดวลกับเคนเนตโดนอัดเบียดดีครับแล้วทิ้งตัวไปเองผู้สินเฉยครับเคนเนตบังไม่ให้เลวตินได้พลิกได้บอลของเชียงรายไม่ล้ำเลวตินไม่ล้ำล็อกข้างในไม่มีขยับได้ไหมเลวตินลวดลายแล้วครับคืนมายังได้ทุ่มครับเชียงรายเอาสองมีเลวตินยังไม่ยิงจังหวะแรกยกไปสุดเส้นหลังเปิดหักกับบาร์จิ้มไม่ได้เปิดมาตรงนี้จิ้มแต่ว่าตัวบล็อกไว้โดยอาจารย์ทวีให้รอเสียงนกหวีดเลโอยกมาแล้วบอลโค้งเอ้าไม่ได้ครับโอ้โหชิงไรวัสันครับโอ้โหไปเกมบุกของเชียงรายดูครับโค้งไปเนี่ยโดนใครก็เข้าแล้วบอลตกพื้นวสันต์ก็ไม่นึกว่าบอลจะมาถึงตัวครับโอ้โหเกือบไปครับเกือบจะเป็น2 0ดูครับบอลโค้งผวาหมดแล้วครับสินทวีชัยแต่มุมหมดเลยครับวสันต์ดูครับเนี่ยครับโอ้โหคือบอลไปโดนเสาก่อนด้วยแล้วก็กระเด้งฟรีคิกของเชียงรายครับเลโอตินเลือกเสาแรกโอ้โหเปิดเรียดๆมาบอลออกไปเองครับมันหลอกยิงเลยนะครับเลโอตินชิเตสกูใช่ข้างหลังเนี่ยมีอยู่น้อยนะครับชลบุรีตอกส้นมาบอลยังไม่ออกผู้สินยกทงออกไปแล้วครับเลโอตินชิเตสกูแล้วครับโอ้โหแม่สเตฟานโนคูคูล่าเนี่ยพอเปลี่ยนเอากิซันดีอาร์ซะเกมรับในการรับมือกับโอ้ยแล้วไปแถมครับไปแถมใบอะไรครับใบอะไรครับชนละทิศเล่นนอกเกมแบบนี้ไปฟิลหลุดก่อนครับคือโดนเลวตินเนี่ยมาแซะจากด้านหลังแล้วเนี่ยครับไปฟิลหลุดโอ้โหแหมแต่ดูจากตรงนี้ไม่โดนครับไม่โดนคือแซะก่อนเลวตินเนี่ยฟาวแน่ครับโอ้โหไปสะกิดนิดนึงยังไม่ออกแต่อาการดีไม่กลับมาธวัชชัยให้กับเลโอตินเปิดตรงนี้ไปสั่งบังวสันบังจะพลิกไม่ได้แต่มีเลโอมาช่วยอาครับทางซ้ายอาซุนเซาลงเดี๋ยวดูลายจากภาพช้าว่าล้ำหรือเปล่าโอ้ไม่ล้ำครับโตขึ้นมาบ้างเลโอตินเปิดทะลุช่องไม่ล้ำครับดูจากจังหวะออกบอลยังไงก็ไม่น่าล้ำครับเลโอตินเริ่มจะมีส่วนกับเกมรุกของเชียงราย
แล้วครับบอลทะลุช่องมาอีกแล้วแต่สุดที่ถอยทันตรงกลางทำไปทำมาเชียงรายดีกว่าซะแล้วครับเลโอตินบอลของเชียงรายขึ้นดีเลโอตินแบบนี้ครับล็อกเข้าในผ่านมาหนึ่งด่านตัวเพื่อนล้ำอยู่แต่ซุนเซาแล้วว่าดูครับเลโอตินแล้วหลอกสายตาด้วยครับหลอกเนี่ยครับแต่ซุนเซาว่าดูครับเลโอตินแล้วหลอกสายตาด้วยครับหลอกเนี่ยครับเคนเนตเปิดติดบล็อกฟาวแล้วจะโดนสวนแล้วครับย้อนสอนเลโอตินเปิดโค้งมาแม่นแค่ไหนครับแล้ววสันมีพื้นที่วสันเลือกล็อกเข้าซ้ายแล้วขวาจิ้งท้ายเลยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งนาที59ครับเลยครับเกมนี้7ประตูเข้าไปแล้วครับนาที79เชียงรายขึ้นนำชลบุรีอีกครั้งหนึ่งครับเป็น4ประตูต่อร่วมกับสรยุทธ์ชัยคำดีครับตอนนี้โอ้โหเปิดตรงนี้ยังไงก็ไม่ล้ำครับเนี่ยครับเชียงรายเตือนแบบนี้มา 2-3 ครั้งแล้วครับว่าแนวรับของชลบุรีเนี่ยลอยสูงมากแล้วก็วสันต์เยือกเย็นพอแล้วโอ้โห